clouds pass, the skies are clear. ถ้า p 1 x 1 y 1และ p 2 x 2 y 2เป็นจุดบนระนาบระยะทางระหว่าง p 1และ p 2ก็คือรากที่2ของ x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะคราวนี้โจทย์นะจงหาจุดบนแกน y อันนี้ทำไปยังคะถ้าสมมติยังหรือทำแล้วก็แล้วแต่เราต้องรู้วิธีการของมันอ่ะนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปเรารู้วิธีการของมันว่าวิธีการของมันเราจะทำยังไงจุดบนแกน y ครูบอกว่าการหาจุดบนแกน y นั่นคือต้องให้ค่าของ x นั้นเป็น0ถ้าจะให้ดีแล้วนักเรียนควรที่จะเขียนกราฟนะฮะเขียนลงมานักเรียนก็กำหนดจุดนะฮะจุดบนแกน y เป็น0 y แต่ก่อนที่ถึง0 y นักเรียนเขียนพิกัด0 5ก่อนไอ้2 5ก่อน2 5อยู่ควอดแรนท์ที่เท่าไหร่คะนักเรียน2 5ควอดแรนท์ที่2 5ควอดแรนท์ที่1 3 -7 คอดแรนที่นักเรียนครับทำแล้วต้องคิดตามมันจุด0 y ครูก็อาจจะอยู่ตรงจุด0 0อาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้บนแกน y เราก็ใช้วิธีการอะไรลงมาประมาณนะเราต้องประมาณเอาว่าประมาณว่ามันอยู่ประมาณไหนนะคราวนี้เขาบอกว่าให้หาจุดบนแกน y จุดที่เขาต้องการคืออะไรคือ0 y แต่เขาบอกว่าห่างเป็นระยะทางเท่ากันถ้าครูให้จุด2 5เป็นจุด a ให้จุด3 -7 เป็นจุด b แล้วก็ให้จุด0 y ชื่อว่าจุด p สิ่งที่นักเรียนควรจะรู้ก็คือต้องสิ่งที่เขาบอกมาแล้วเป็นสิ่งที่นักเรียนควรรู้แต่ต้องคิดเองก็คือบอกว่า PA จะเท่ากับ PB นั่นเองเพราะเขากำหนดมานะ PA เท่ากับ PB เราก็หาระยะทาง PA ว่า PA ก็คือตอบสิคะนักเรียน PA คือ x1 ลบ x2 อ่ะบอกมาเลยว่าได้เท่าไหร่ตอบสิคะนักเรียนตอบให้ตอบไม่ได้ถามให้นิ่งๆนักเรียนเรียนไหมยัง x1 x2 เรียนไหมยังคะเรียนแล้วตอบสิคะตัวไหนเป็น x1 ตัวไหนเป็น x2 ด่วนค่ะ2ลบ0ทั้งหมดยกกำลัง2บวกถ้าบวก3ก็คงไม่ได้แล้วค่ะเพราะแสดงว่านักเรียนอยู่ปลายทางนักเรียนไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนเลยค่ะนักเรียนตัวไหนคือ x 1ครูบอกว่าครูหา PA ก่อน PA เท่ากับ PB PA ตัวที่เป็น x 1ของ PA ก็คือตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือ x 1แล้วก็ y 1นักเรียนอยู่ปลายทางนะคะนักเรียนอย่าเอาแบบนักเรียนม4/5นะคะ4/5อยู่ปลายทางไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีความรู้เลยอันนี้คือ x 2 x 2แล้วก็ y 2นะฮะเพราะฉะนั้น x 1มันก็อาจจะเป็น2หรืออาจจะเอาอันนี้เป็น x 1เอาอันนี้เป็น x 1 y 1คู่นี้เป็น x 2 y 2ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคู่นี้นั่นคือรากที่2ของ0ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แสดงว่าครูเอาอันนี้เป็น x 1 y 1เอาอันนี้เป็น x 2 y 2 0ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย y ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2นะต่อไปค่ะต่อไป PB ครูใส่ absolute ข้างหน้านั่นคือระยะทางมันไม่ติดลบนั่นเอง0ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ -7ก็เป็นบวก7ทั้งหมดยกกำลัง2คราวนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือ PA เท่ากับ PB เสร็จแล้วเมื่อมันเท่ากันเราก็จัดมันมาแก้สมการนะ
แก้สมการระหว่าง PA เท่ากับ PB เราได้ว่าPA เท่ากับ PB อันนี้คือ PA อันนี้คือ PB PA เท่ากับ PB ก็คือเมื่อกี้นี้เราได้ออกมาแล้วอันนี้นะฮะ PA เท่ากับ PB อันนี้คือ PA อันนี้คือ PB 2ยกกำลัง2ตัวนี้เป็น4 y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2 0ลบ3ตัวนี้ได้3 3กำลัง2ได้9บวกด้วย y ลบ7 2ข้างยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็รูทก็จะหมดไปเมื่อยกกำลัง2เสร็จแล้วนะรูทก็จะหายไปมันก็2ข้างก็จัดสมการสมัยนะจัดสมการใหม่โดยการที่เราก็กระจายออกมาเป็น y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ได้เป็น y กำลัง2ลบ10 y บวก25 y บวก7ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ y กำลัง2บวก14 y แล้วก็บวกด้วย49เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดใหม่ซะถ้าเราจัดใหม่ก็โดยการเราเอาวงเล็บออกทั้งสองข้างนะฮะค่า y ตัวนี้ก็จะหมดไปนะ y หมดไปมันข้างนี้อันนี้ลบ 10y อันนี้ลบ 14y ก็เป็นลบ 24y ลบ 24y อันนี้20อันนี้25บวก4เป็น29 29 29เอาไปลบข้างนู้นกับ49เหลือ20 20มารวมกับอีก9เป็น29เพราะฉะนั้นถามว่าค่าของ y มีค่าเท่าไหร่คะในที่นี้ค่าของ y มีค่าเท่ากับลบ29ส่วน24เพราะฉะนั้นพิกัดที่โจทย์ต้องการคือพิกัดที่โจทย์ต้องการคือคืออะไรอะคะศูนย์ลบ29นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะจุดที่โจทย์ต้องการก็จะเป็นศูนย์ก็ลบ29